วัสดีค่ะชื่อเพนนีนะคะอายุ19ปีค่ะก่อนนี้เพนนีก็เป็นนางแบบปกติค่ะล่าสุดที่ The Face ก็ไปประกวดเป็นนางแบบตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมัครเฉยๆสมัครเล่นๆไม่ได้คิดว่าจะติดแต่พอได้ติดก็มันก็มีอ่ะถ้าเกิดว่าเอาผู้หญิง15คนไปอยู่ในบ้านเดียวกันมันก็ต้องมีเรื่องอยู่แล้วไม่มีเรื่องกับใครอยู่ของตัวเองค่ะถ้าตอนนี้เพนนีก็ยังมี insecurity ของตัวเองอยู่ว่าแบบกังวลว่าเราหุ่นไม่ดีหรือเปล่าเราอ้วนไปหรือเปล่าเราเตี้ยไปหรือเปล่าที่จะมาเป็นนางแบบทุกๆวันเขาก็ยังบอกกันอยู่ว่าเฮ้ยเพนนีอยู่อ้วนไปนะมันก็มีบางครั้งที่จะกลับบ้านแล้วแบบเราไม่เคย perfect อะทำไมคนอื่นเขาไม่พอใจกับเราโดนบ่อยๆแล้วก็จะรู้สึกหงอยไปแบบยิ่งเวลาคนที่อยู่ใกล้ชิดเราอะเขาจะมาพูดกับเราอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบเสียใจบางทีก็คิดว่าอยากจะเลิกทำงานในวงการอย่างเงี้ยแต่เราก็เพิ่งเริ่มมันก็แบบเป็นปกติที่คนเขาจะว่าเราอย่างนี้พอกลับบ้านเราก็คิดไว้ว่าเราก็โอเคในตัวของเราอยู่แล้วเราก็ perfect the way I am เราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าเราก็ perfect ในตัวของเราเองเอาจริงๆคงไม่มีใครหรอกมั้งที่รู้สึกว่าตัวเอง perfect หรอกขนาดแองเจลีน่าโจลี่เขาก็ยังอาจจะมีบางวันที่รู้สึกว่าเราไม่ perfect ไม่มีใครพอใจกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปคิดว่าตัวเองไม่ดีพอสำหรับคนอื่นเราทำดีแล้วหรือไม่ก็พยายามทำเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเรายิ่งพยายามมันก็จะยิ่งทำให้คนดูว่าเราขยันเราทำดีที่สุดของตัวเองอะเหมือนเพนนีเมื่อก่อนเพนนีก็อ้วนเราก็โดนด่าเหมือนกันเราก็เลยออกกำลังกายทุกๆวันดูแลการกินการอาหารอาจจะยังไม่หุ่นดีนะโอเคเราทำได้ถึงขนาดนี้แล้วควรจะ proud กับตัวเองอะชอบตาตัวเองโตดีชอบ